ครัวคุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณปอยครับมาแล้วครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ดูรายการของเรารายการของเราตั้งใจที่มอบสิ่งดีให้กับท่านเรื่องราวของอาหารอะไรมันมีประโยชน์อาหารอะไรมันมีโทษบางทีคือเราเอามาเสนอนำเสนอหลากหลายนะบางครั้งบางทีบอกข้อดีบอกข้อควรระวังของอาหารชนิดนี้หรือเราอาจจะมีเมนูอะไรง่ายๆทำให้ลูกหัดทำมากินกันในบ้านใช่จริงๆบางเรื่องท่านก็ทราบแล้วแต่เพียงแต่ว่าบางทีเราก็ต้องมาเตือนกันหน่อยเพราะบางทีเราก็ลืมนะบางเรื่องลืมแต่หนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยห้ามลืมคือครัวคุณต่อยยกครับโอ้โหตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่3เมษายนเลยนะครับเจอกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับคุณผู้ชมร้านกิจกรรมชั้นจีเลยครับแล้วต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่อย่างยิ่งแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวข้างเคียงตอนนี้มากันล้นหลามมีความสุขมากขอบคุณจริงๆครับเราไม่คิดว่าอากาศหนาวๆงี้เราจะเจอความอบอุ่นจากทุกคนแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับชอล้อจริงๆน่ารักอ่ะชอล้อจริงๆก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ยังยืนยันอยู่ว่าพ่อค้าแม่ขายของเราทุกคนนะครับนำสิ่งดีที่สุดไปมอบให้กับท่านไม่มีใครยอมเสียชื่อหรอกครับไปกันไกลขนาดนั้นแล้วไปจนถึงเชียงใหม่เราก็เลยเอาของที่ดีที่สุดไปมอบให้กับชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงครับอาหารต่างๆที่เตรียมไปร้านค้าเมนูต่างๆมันไม่รู้กี่ร้อยเมนูหลายร้อยเมนูมากๆแล้วยังมีครัวคุณต่อยเซเล็กเต็ดอีกจับจ่ายซื้อหากันได้อย่างสบายใจเลยนะครับเพราะว่าของที่นั่นอร่อยแน่นอนผมว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นและพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็จะเห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเรานะครับที่จะยกครับเอาของดีๆของอร่อยแบบนี้ไปฝากด้วยหัวใจเลยครับครับแล้วพวกเราก็อยู่กันนานหน่อยนะฮะเที่ยวนี้เพราะว่าจริงๆก็ชอบอะฮะว่ากันตรงๆชอบภาคเหนือจริงๆใช่อากาศดีขึ้นดอยนี่กะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ว่าจะไปขึ้นดอยกันอีกนะฮะว่าดอยอ่างขางว่าไปได้ไหมตอนนี้อะไรอยากรู้กันใช่ไหมอยากจะรู้กันก็ผมจะไปกันดอยอ่างขางส่วนเขาจะไปดอยอ่างค้างนะค้างเลยไม่มีอ๋อไม่มีดอยอ่างค้างไม่มีครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับท่านอีกเช่นเคยเวลาเรากินปลากระป๋องเราเคยคิดบ้างหรือเปล่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างสามารถเอามาทำอย่างอื่นได้ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันมีประโยชน์จริงไหมเรามาฟังประโยชน์ของปลากระป๋องในระหว่างที่ผมกำลังจะเล่าประโยชน์ของปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวคุณโก้จะทำไข่เจียวปลากระป๋องให้กินนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับมาดูกันครับประโยชน์ของปลากระป๋องไม่น่าเชื่อนะฮะแต่ควรรู้ไว้เลยในปลากระป๋องเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารที่มีอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยยังคงอยู่นะครับและถือเป็นหนึ่งในอาหารที่มอบสารอาหารให้กับร่างกายได้ดียามฉุกเฉินเลยครับแต่ปลากระป๋องก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะครับหากเลือกกินอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายได้อย่างดีเลยครับส่วนประกอบของปลากระป๋องนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยปลาทะเลครับเช่นปลาทูน่าปลาโอปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลซอสมะเขือเทศน้ำมันปลาน้ำเกลือน้ำแร่เป็นต้นครับคุณค่าทางสารอาหารของปลากระป๋องนะครับคุณผู้ชมจึงประกอบไปด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบำรุงร่างกายในส่วนที่สึกหรอเขามีโอเมก้า3นะครับที่ได้จากปลาทะเลนะครับบำรุงสมองครับลดความเสี่ยงโรคหัวใจครับมีทอรีนนะครับที่ช่วยให้การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อและเกล็ดเลือดเนี่ยหากเด็กได้รับทอรีนไม่เพียงพอก็จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองได้ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเด็กที่ดื่มนมวัวนะฮะนอกจากนี้แล้วทอรีนยังช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดช่วยขับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีออกจากร่างกายใช่ครับแล้วก็ช่วยป้องกันตับอักเสบนะครับ ช่วยควบคุมน้ำตาลในรายที่มีเบาหวานนะครับแล้วก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้คล่องช่วยป้องกันอาการซึมเศร้าในปลากระป๋องนะครับมีกรดลิโนเลอิกลดการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดบำรุงสมองนะครับป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะและยังมีสารอาหารอย่างพวกไขมันแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีทองแดงแมงกานีสวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามิน B12 มีเยอะมากหมดเนี่ยอยู่ในปลากระป๋องครับใช่เพราะนั้นทานเข้าไปก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันมีแน่นอนแล้วคนสงสัยส่วนใหญ่มีคุณอ้อพูดตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเวลาเอาปลามาใส่ในกระป๋องนี่คุณค่าของอาหารหายไหมไม่หายนะครับไม่หาย
วิธีในการทำกลายเป็นการเก็บรักษาและการเป็นการเพิ่มคุณค่าในยามจำเป็นใช่ครับเพราะให้กินปลากระป๋องทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวครับเพราะมันเหมือนกันหมดอ่ะคุณชอบปลากระป๋องไหมก็ชอบกินได้เป็นบางครั้งอ๋อชอบปลากระป๋องในน้ำเกลือเออกินในน้ำเกลือผมไม่ชอบมากพวกปลากระป๋องนี้กินแล้วอร่อยมากโดยเฉพาะปลากระป๋องอะไรที่อร่อยสุดรู้ป่ะปลากระป๋องอะไรครับที่เขาให้มาอ๋อปลากระป๋องฟรีปลากระป๋องฟรีพร้อมนะพร้อมนะนี่คุณโก้ก็เลยจะทำไข่เจียวปลากระป๋องนะครับนี่ครับก็ง่ายๆคุณผู้ชมครับคือเอาตัวไข่เนี่ยตีแล้วก็ยีตัวเนื้อปลากระป๋องนะครับใส่เข้าไปในไข่เลยแล้วก็ปรุงรสใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็เจียวเลยใช้ไฟแรงได้เลยนะครับใช่ไฟแรงได้เลยแต่ว่าจริงๆกับเด็กก็อาจจะไม่ต้องใส่พริกใส่กระเทียมนะใช่ครับก็เป็นแต่ก็ทานได้แล้วอร่อยนะทานกับข้าวสวยก็อร่อยนะครับก็เลยบอกไว้และอย่าพลาดเด็ดขาดครัวคุณต่อยยกทัพนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนนี้ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้นจีนะครับคุณผู้ชมครับอาหารคาวหวานมากมายนะครับแล้วก็หลายหลากร้านค้าที่ไปทั้งจากกรุงเทพมหานครและทั่วทุกภาคไปรวมกันอยู่ที่นั่นและยังมีครัวคุณต่อย selected ให้กับท่านอีกด้วยอยู่จนถึงวันที่3เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรีบไปกันนะเดี๋ยวจะเสียใจกว่าจะจัดทับขึ้นมาชิมใหม่ได้ท่านลองนึกภาพครับคนเป็นร้อยเลยไม่ใช่คนเป็นร้อยเล่ากันตรงๆในคนประมาณ300คนนะที่อยู่ที่นั่นนะคนของผมนะฮะใช่ครับไม่หมูเลยนะไม่หมูเลยกว่าจะทำได้แต่ทำด้วยใจจริงๆครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเฮนเน่คาโบนาร่าตอร์ติญ่าอบชีสครับอาหารซึ่งเป็นอิตาเลียนฟู้ดจริงๆรสชาติอร่อยมากหอมชีสกำลังดีเลยร้อนได้ถึงตายเมนูสุขุมวิทคุณภาพทองหล่อราคาบางบัวทองครับผมครัวคุณต่อย